การศึกจารุเมืองประจำวันพุธที่16กันยายน2558นะครับหลังหวยออกครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1 148นะครับแต่ว่ายอดค่าดูค่าชมก็ยังเก็บได้ถึง 779,700 บาทชาวต่างชาติมีมากถึง139คนหัวปากช่องครับถอดมงคลให้กับยอดกฤษดายุทธชนบุรีครับเจอกับเพชรดำสอสง่าการช่างนักชกพันข้าวเหนียวทั้งคู่ครับฟันศอกซ้ายครับเพชรดำมวยของเจภาครับสสิภาตนภักดีครับจากสอสง่าการช่างลำปลายมาศบุรีรัมย์ครับเอาละครับตั้งแขนแทงเข่าปล่อยตัวมาในยกที่3นี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคายันเสมอยอดกฤษดาครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนไพรวงศ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีโอ้รอจังหวะอยู่แล้วครับเพชรดำหลักเหลี่ยมก็ดีครับฟันศอกขวาครับยอดกฤษดาลูกบู้ลูกสู้นี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้ายอดกฤษดาครับเพชรดำนี่แกอาวุธเยอะครับนู่นแหละครับสาวเสื้อสีเลือดหมูที่ยืนบิดอยู่นู่นแหละครับเอาแทงเข่าซ้ายครับยอดกฤษดาครับเพชรดำก็แม่ตั้งแขนแทงสู้ครับเจอเข่าขวาของยอดกฤษดาครับฟันศอกซ้ายเสียบเข่าซ้ายชนถึงตัวครับยอดกฤษดานี่ประเภทไม่ถอยอยู่แล้วครับแทงข่าวเจอขวาคืนยังไม่ค่อยเจ็บครับกรรมการแยกมาครับยอดกฤษดาเดินต่อครับสีเสื้อยุทธชนบุรีครับเสียนมวยชื่อดังครับยุทธชนบุรีนี่โอ้โหกระโดดแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับเพชรดำเจอซ้ายของยอดกฤษดาครับนี่แหละครับเวลาแทงเข่านี่อย่าลอยหน้าลอยตาครับแขนนี่ต้องตั้งให้ดีครับจะเหนียวจะหนีบหรือจะตั้งแขนสู้ดันแทงต่างๆนานานี่ก็อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวพลาดไปเจอศอกแทงเข่าซ้ายครับเพชรดำครับแม่เจ้ากฤษดาไม่โต้ครับแม่แกรอจังหวะนี้ครับรอจังหวะเด้งตีครับขยับเข้าหาต่อครับยอดกฤษดาจะแทกหมัดมาพยายามจะตัดล่างแทงเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับเจอศอกซ้ายของเพชรดำยอดกฤษดาตีขวาเพชรดำแทงซ้ายยอดกฤษดาเด้งตีครับเพชรดำนี่แหมขวางแทงครับต่างคนต่างขวางอ้าวขึ้นคอแล้วครับยอดกฤษดาครับเปลี่ยนแผนหน่อยเสียบขวาครับแหมเสียบแล้วคาแทงแล้วแช่อ้าวเจอซ้ายของเพชรดำเสียบซ้ายมาครับเจอซ้ายคืนฟันศอกเสียบเข่าเสียบซ้ายโต้ครับยอดกฤษดาครับพลักออกแล้วก็กระโดดตีเข่าซ้ายครับเจอขวาคืนของยอดกฤษดาเช่นเดียวกันครับโอ้ฟันศอกขวาครับโอ้โหโอ้โหเจอศอกขวาครับมึนครับเพชรดำโอ้โหระฆังช่วยชีวิตหรือเปล่าครับโอเซครับเซครับโอ้โหระฆังช่วยชีวิตจริงๆครับโอ้โหเดินเซเข้ามุมครับนี่แหละครับอย่าไปเผลอไปพลาดครับต้องนวดเฟ้นเป็นการใหญ่นะครับโอ้โหดึงผมนี่เพื่อเรียกสติกลับคืนมาครับโอ้โหไปพลาดท่าปลายยกนะครับปล่อยตัวมาครับตีข่าวตีข่าวโต้ครับเพชรดำอ้าวงานศอกซ้ายคืนครับก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเองก็มีศอกครับไหวพริบต้องดีนะครับนักมวยทุกวันนี้นี่พละกำลังอย่างเดียวยืนระยะได้ไม่นานครับต้องมีอย่างอื่นเอาฟันศอกขวาครับเพชรดำโอ้แต่จะเป็นจังหวะพลาดจริงๆนะครับเซเลยครับเซนี่แหมขานี่เรียกว่าเป็นเลข8เลยครับดักแทงเข่าซ้ายครับยอดกฤษดาครับเอาละครับตั้งแขนแทงเข่ากันครับเองแทงมาข้าแทงคืนครับต้องพลิกเกมนะครับคนที่ต้องพลิกเกมนี่คือเพชรดำครับเรียกว่าโจทย์ยากเลยครับอยากจะฟันศอกเหมือนกันครับอยากจะขอคืนครับถ้าเกิดเจ้ายอดกฤษดาเซคืนบ้านนี่แม่จะงานงามหยดติ๋งเลยกำปั้นขวาครับเพชรดำเสียบเข่าซ้ายมาครับยอดกฤษดาแทงขวาโต้ครับตีเข่าซ้ายครับเพชรดำครับยอดกฤษดาตีเข่าขวาแม่แท้เกิดแกไม่หาจุดเปลี่ยนของเกมก็นี่ก็ตีกันไปตีกันมาแล้วครับและสุดท้ายยอดกฤษดาก็จะเข้าป้ายครับ
พราะฉะนั้นหมัดต้องมีครับแหมฮุกซ้ายขวาตรงครับแทงเข่าขวาครับพยายามจะสอดในครับตีเข่าขวาไปแทงขวาไปครับยอดกฤษดาเจอศอกซ้ายกรรมการเรียกออกมาครับสัญญารัตนไตรวงอ้าวมีหมัด1 2ครับมีล่างและสลับบนครับโอ้ไปเผลอไปพลาดนะครับนักมวยเองก็ไม่อยากเผลอหรอกครับไม่อยากเก็บตัวครับในกำปั้นขวาครับเพชรดำยก4ปล่อยตัวมานี่11เลยนะครับยอดกฤษดาได้เปรียบครับไม่นับก็เหมือนนับแหละครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับไม่รู้แกหายมึนหรือยังครับเจอศอกเข้าไปครับเจอศอกซ้ายอีกโดนอีกแล้วครับโอ้โหทั้งศอกขวาศอกซ้ายอันตรายเหลือเกินครับทางด้านของยอดกฤษดาครับยอดกฤษดานักกองบิน1กระแทกหมัดซ้ายครับยอดกฤษดาครับแหมวันนี้ชกสบายๆครับโอ้โหศอกครับศอกฉวัดเฉวียนเวียนวนอยู่แถวใบหน้าของเจ้าเพชรดำสอสง่ากันช่างโอ้ไปเจอศอกนะครับไอ้ที่เตรียมมานี่มันหายหมดเลยครับลืมไปหมดแล้วครับต้องออกอะไรบ้างครับโอ้กลายเป็นยอมไปเลยครับเพชรดำครับนี่เป็นปลายยก4เท่านั้นเองครับโอ้กลัวศอกไปเลยครับยอดกฤษดาเดินขู่สบายๆเลยปากกางเกงว่าลูกพี่ยุทธนะครับลูกพี่ยุทธก็คือลูกพี่ยุทธชลบุรีแหละไม่รู้อัดฉีดไปเท่าไหร่นะครับหมดยก4ครับลิเกลาโรงเลยครับแหมกลายเป็นมวยกลัวศอกไปเลยครับเพชรดำสอสง่าการช่างกองเชียร์เจ้าเพชรดำก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายตังค์ไปโดยปริยายครับยก5ไม่ต้องดูนะครับไปแล้วนะครับ50ต่อ47จากสินชัยจุลวงศ์และวรศักดิ์ภักดีคำธนดลอยู่เบิกนะครับให้50ต่อ47ส่วนสินชัยจุลวงศ์และวรศักดิ์ภักดีคำให้49ต่อ47นะครับยอดกฤษดาครับชนะแบบสบาย